บายดีน้องซือยุคินสยามภูคัมห้องอันดับ3มีไซนิ่งสตาร์แล้ว2023สบายดีน้องมีสวาวอนมิดากงปรีห้องอันดับ4มีไซนิ่งสตาร์แล้ว2023โดยน้องก็รู้สึกเป็นเกียรติหลายแล้วก็รู้สึกดีใจหลายที่ได้รับตำแหน่งนี้เพราะว่าบ่คิดว่าน้องสิได้รับเลยโดยน้องก็เซ็นกันบ่คิดเลยว่าจะได้มาเข้าอยู่ในท็อป5และมื้อนี้รู้สึกว่าดีใจที่ได้เข้ามาในยูครอบครัวมีไซนิ่งสตาร์แล้วในปีนี้ตั้งแต่แรกเลยน้องเป็นคนที่ว่าบ่ค่อยกล้าเว้าปานใดได้มานี่ก็ฝึกการเว้าหลายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนบุคลิกภาพด้านการยืนการโพสการยิ้มโดยในส่วนตัวของน้องแมนกันได้เข้ามาอยู่ในกองประกวดแมนได้ทั้งมิตรภาพใหม่ๆหมู่คณะทุกคนแมนมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเลยและยังได้ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเว้าการเข้าสังคมอีกหลายๆอย่างต่อไปก็อยากให้ทุกคนติดตามเพราะเฮาสิมีภารกิจไปช่วยเหลือน้องๆผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ยังบ่มีกำลังเสริมเพียงพอโดยขอให้ติดตามโดยแน่นอนอยู่แล้วการที่เฮาได้เข้ามาอยู่ในท็อป5เฮาก็ต้องมีภารกิจที่จะต้องไปช่วยเหลือน้องๆที่อยู่เขตด้อยโอกาสบ่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาหรือว่าการเป็นยูของข้าเจ้าอยากให้ทุกคนช่วยติดตามและเป็นกำลังใจให้ยูทำได้เด้อทุกคนช่วยติดตามเป็นกำลังใจให้5คนของพวกเฮาในการเฮ็ดภารกิจต่อไปในเด้อหนูก่อนอื่นก็ต้องขอบใจทุกคนที่ได้เสียพวกน้องมาจนถึงวันนี้และนับจากนี้พวกน้องเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วพวกน้องจะปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มที่เพื่อเป็นกำลังใจและติดตามพวกเฮาทุกการเคลื่อนไหวได้ที่เพจ Designing Star Love 2023เด้อขอบใจ